ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกเกลีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะหลังจากไม่ได้อัปเดตมานานนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำลุคอะไรก็นึกออกแล้วว่าจะทำลุคนี้คือลุคแบบว่าออกสีส้มนิดนึงนะคะวันนี้โอเคถ้าสวยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะมาเรามาเริ่มกับฟาวเดชั่นกันก่อนแล้วก็ฟองน้ำชั้นที่2ก็คือคอนซีลเลอร์ของเมเบลลินอันนี้ของเมเคก็มาเขียนคิ้วกันใช้เมเบลีนอันนี้คือเก่ามากแล้วชื่อก็หายไปแล้วถ้าวัดคิ้วนะเราวัดตรงก่อนถ้าได้วัดตรงตามคิ้วแต่ละคนนะพอแต่ละคนคิ้วไม่เหมือนเป็นตัวคิ้วไม่เหมือนแต่ข้างหน้านี่ไม่ว่าแต่เดี๋ยวเราค่อยบรัชเรามาใช้บรัชนี้ทาขึ้นถึงกับตัวไปข้างหลังแล้วชิดหน้าก่อนต่อครับที่สำคัญที่สุดคืออายแชโดว์ใช้นี้อัพโบอัพโบนี่สีสวยมากคือรู้แหละแต่จอดเดี๋ยวนอกไม่มองกันแน่นี่แต่นี่ตอนนี้เราทาไปแล้วทางนึงเนาะใช้บรัชนี่บรัชแล้วสีออเรนจ์ที่เราทาอยู่ตอนนี้เนาะใต้ตานี่จำเราทาสีนี้ทาไปแบบตัวๆนั่นเนาะแล้วตึงกาเอาสีนี้ทาไปข้างตรงนี้แล้วตึงข้างหน้าเอาสีนี้ใส่สักนิดเป็นสีโอเรนจ์ตึงข้างตานี้เราเอาแบลนซ์เสียสีโอเรนจ์ทาขึ้นเนาะเดี๋ยวทาแล้วก็แบ่งออกดอนแบลนซ์ไปตรงนี้อันนี้โอเรนจ์แบบว่าเข้มสักนิดเนาะอันนี้แบบปอนต้องเราเอาแบบปอนสีขาวสีขาวทามาแล้วเราใช้ของแมเบลีนอันนี้รอยอายแชโดว์อีกเดียวนะวาดเริ่มจากกลางตาไปถึงข้างตาเราใช้แบลนซ์ต่างซ้อนนะมันอยากที่มันต้องแลกันไม่ต้องแลนะซิมันแลบางทีตายไหมไม่รู้ต้องมีก่อยออกไอ้ที่ no อันเดโอเคถ้าอย่างว่ายิ้มยาวได้ไหมต้องรีบเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดหนีบขึ้นตาใช้กล้องมาซับต่อแล้วเนาะเดี๋ยวจะแบตเตอรี่หมดแล้วเดี๋ยววาดไอไลเนอร์เสร็จแล้วเนาะนี่เราใช้ L'Oreal มันโฟกัสไม่เหมือนได้เลยเดียวเอาวานี้คอนเจอร์เนาะก็ไปเพราะว่าคอนเจอร์ไม่เป็นนี่ไม่ไหวการลูดเราใส่ลูดนี้ช่วยจูนำมันเป็นซีพีชก็ได้เพราะว่ามันสวย